มิวตี้เคลื่อนไหวสงสารแม่ลูกมากสถานการณ์ทำให้เข้มแข็งหลังแดนนี่ปีนบ้านมิวตี้เคลื่อนไหวสงสารแม่ลูกมากสถานการณ์ทำให้เข้มแข็งหลังแดนนี่ปีนบ้านแม่ออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเอาแฟนคลับหลายคนตกอกตกใจเมื่อช่วงเช้าวันที่8สิงหาคมคุณแม่ของมิวตี้ปรยาออกมาไลฟ์สดพร้อมหลานชายน้องกาเนสเป็นการเปิดใจทั้งน้ำตาเล่าถึงแดนนี่ดานิเอลเบลซิ่งปีนเข้าบ้านโดยพูดจาไม่ดีและควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ที่สำคัญยังถ่ายคลิปคุณแม่ตอนเสียงดังด้วยคุณแม่ของมิวตี้เผยในไลฟ์ว่าสาเหตุที่ออกมาไลฟ์เพราะมีปากเสียงกันเขาเสียมารยาทมากโดยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปตอนที่คุณแม่เสียงดังใส่เขาทำให้คุณแม่ต้องออกมาพูดยืนยันคนทางบ้านไม่ได้ปิดกั้นไม่ให้เจอน้องกาเนสเขาอยากมาเมื่อไรก็มาได้บางทีเขาอยู่ออฟฟิศแต่ก็ไม่มาบางครั้งแม่ไม่รับสายเพราะเขาเป็นแบบนี้ชอบพูดจาไม่ดีใส่แม่แต่เราก็ไม่ซีเรียสเพราะเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คุณแม่มิวตี้เผยอีกว่าครั้งนี้มีปากเสียงกันเพราะน้องกาเนสไม่สบายแล้วเขามารับไปโรงเรียนคุณแม่ก็อาบน้ำเมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนเพราะดูแลน้องเขาเหมือนคุมอารมณ์ไม่ได้เขาโทรมาแล้วก็กดกริ่งไม่หยุดทุกคนมองเหมือนเขาสุภาพแต่จริงๆเวลาอยู่ในบ้านควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยคุณแม่ไม่ได้อยากทำร้ายใครแต่เขามาถ่ายคลิปตอนคุณแม่เสียงดังก่อนพอคุณแม่เห็นก็กำลังจะลงมาเปิดประตูคืออยู่ชั้น3โดยแม่เดินขึ้นมาข้างบนเพื่อหยิบกุญแจออกไปเปิดเท่านั้นแหละเขาไม่รอเลยเขาปีนบ้านเลยแล้วแม่อยู่กับน้องสองคนทำให้ตกใจเลยบอกแดนนี่ทำไมต้องปีนบ้านคนอื่นเขาเห็นก็ต้องทำตามได้สิเขาดื่มตลอดเรื่องนี้ไม่เคยว่าเพราะเรื่องของใครของมันแต่กับน้องเราขอดูแลเองดีกว่าเพราะน้อง5 ขวบเองแม่เลี้ยงเขามาแม้ไม่ใช่ลูกแต่ยิ่งกว่าลูกอีกทั้งเขาไม่ควรหันมาว่าแม่เขาโวยวายทำไมไม่พาน้องไปหาหมออยากจะบอกแดนนี่ถ้าน้องรอแดนนี่น้องก็ตายไปแล้วไม่ใช่อารมณ์อยากมาก็มาหายก็หายไปเลยล่าสุดมิวตี้ปรยาเคลื่อนไหวโดยโพสต์ในไอจีสตอรี่ว่าสงสารแม่กับกาเนสมากพร้อมแคปข้อความที่แฟนคลับส่งกำลังใจมาให้พร้อมระบุว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำและครอบครัวเราเลือกที่จะอธิบายให้น้องรู้ถึงเรื่องราวต่างๆโดยใช้ความเป็นจริงเราสะดวกใจที่จะพูดความจริงกับน้องไม่หลอกให้เขาสับสนและคิดไปเองพร้อมระบุว่าสถานการณ์ทำให้มิวกี้ต้องเข้มแข็งมิวกี้ไม่ต่อว่าใครแค่พูดความจริงและยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองทำแต่เหมือนดราม่าจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะข้อมูลผิดบิลจอชชัวเนื้อหอมศูนย์กรีธายุโรปอเมริกายื่นข้อเสนอดึงร่วมทีมบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งดาวรุ่งไทยวัย16ปีและจอชชัวแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเนื้อหอมสูงกรีธาดังทั้งยุโรปและอเมริกาพร้อมดึงร่วมงานบิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งระยะสั้นดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย16ปีพร้อมด้วยจอชชัวแอตคินสันลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย18ปีที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2022ที่เมืองคาลีประเทศโคลอมเบียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเผยว่าจากผลงานของทั้งสองคนทำให้ตอนนี้มีข้อเสนอจากศูนย์กรีธาระดับทั้งจากยุโรปและอเมริกายื่นข้อเสนอมาให้พิจารณาเพื่อดึงตัวทั้งสองคนไปร่วมทีมโดยแห่งแรกคือ Global Sport Communication จากยุโรปที่มีนายจอร์จ
เฮอร์เมนอดีตนักวิ่งทางไกลทีมชาติเนเธอร์แลนด์เป็นประธานเทควันโดเยาวชนหญิงไทยผลงานแจ่มจบอันดับ3ชิงแชมป์โลกแห่งที่2คือ CLD สปอร์ตLLCCL Davis ที่สหรัฐอเมริกาได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วเช่นกันส่วนแห่งที่3คือนายโดนัลด์ คอรี่อดีตเจ้าของเหรียญทอง200เมตรชายกีฬาเครือจักรภพชาวจาเมกาซึ่งปัจจุบันอยู่ที่อังกฤษกำลังส่งข้อเสนอมาให้พิจารณาและแห่งที่4คือโมนิก้าผู้จัดการแข่งขันกรีฑาในยุโรปอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยจะไม่รีบด่วนตัดสินใจว่าจะเลือกส่ง2นักวิ่งทีมชาติไทยไปอยู่กับสังกัดใดเนื่องจากยังมีเวลารอคอยอีกบางรายที่จะติดต่อเข้ามาขณะเดียวกันสมาคมกีฬากรีฑายังมีความเห็นชอบในแนวทางของดร.ก้องศักดิ์โกฏยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.รวมถึงผู้จัดการกองทุนให้จ้างผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกาเข้ามาฝึกนักกรีฑาในประเทศไทยซึ่งนักกรีฑาเยาวชนกลุ่มใหญ่ที่เตรียมพร้อมไว้แล้วจะได้อานิสงส์ไปด้วยเบื้องต้นได้นัดหมายประชุมหารือร่วมกันแล้วไม่ได้ทำสิ่งเสียหายครูไพบูลย์เคลียร์ดราม่าชุดนักเรียนกระต่ายลั่นจิตใจทำด้วยอะไรไม่ได้กระทำสิ่งเสียหายใดๆครูไพบูลย์แสงเดือนแชร์โพสต์เคลียร์ดราม่าเรื่องชุดนักเรียนกระต่ายลั่นจิตใจทำด้วยอะไรเรียกว่าขยับตัวไปไหนก็มีดราม่าตลอดสำหรับครูไพบูลย์แสงเดือนและนักร้องสาวกระต่ายพนิภาซึ่งก่อนหน้านี้สาวกระต่ายได้ใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีตราของโรงเรียนไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอแต่ไม่ไวกลับมีดราม่าไม่พอใจถึงเหตุการณ์ดังกล่าวล่าสุดวันที่8สิงหาคม65ครูไพบูลย์ได้แชร์โพสต์ของใช้ Facebook คนหนึ่งซึ่งเป็นทีมงานถ่ายทำ MV ให้กระต่ายได้ทักแชทเฟซชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้เฟซบุ๊กที่เกิดความไม่พอใจพร้อมข้อความว่ากรณีกระต่ายใส่เสื้อนักเรียนน้องไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆอันไหนผิดเราก็ว่าตามผิดเราเองเป็นคนยืมเสื้อน้องมาให้เข้าฉากตัดต่อก็ต้องเวลออยู่แล้วค่ะไม่นึกว่าจะดราม่าอะไรไม่นึกว่าจะเป็นประเด็นด้วยซ้ำโดยในแชทเฟซดังกล่าวทีมงานถ่ายทำได้คุยกับผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งที่เกิดความไม่พอใจเผยว่าน้องใส่ถ่าย MV จริงๆค่ะไม่ได้กระทำสิ่งเสียหายใดๆไม่มีการถ่ายคลิปที่เกิดการเสียหายค่ะตัดต่อเราก็ไม่ได้ใช้ตราโรงเรียนมีการเบลอตราโลโก้ค่ะชื่อด้วยค่ะเรายืมเสื้อน้องสาวมาให้ใส่ค่ะไม่มีอะไรเสียหายหากเกิดกรณีใดเราจะเข้าพบผู้อำนวยการเองค่ะมันไม่ควรเป็นเรื่องดราม่าใดๆเลยนะคะคือถ้าทำเสื้อใหม่มันก็ยุ่งยากไปเข้าซีนเดียวต้องเลิกเรียนแวะบ้านเพื่อนประมาณนี้ไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายค่ะคุณพี่เราไม่นึกว่ามันจะเป็นประเด็นใดๆแค่เรื่องเสื้อน้องมันไม่ได้ทำอะไรเสียหายโอเคให้ชาวเน็ตตัดสินค่ะเราก็จะทำงานเราให้ออกมาดีที่สุดขอบคุณที่ติดตามและเป็นห่วงส่วนเรื่องฟ้องน้องคงไม่รู้เรื่องด้วยอะไรคงอยู่ที่เจตนานะคะคงไม่มีประเด็นอะไรให้น่าห่วงในขณะที่กระต่ายเข้ามาคอมเมนต์ตอบในโต้โพสต์ที่สามีหนุ่มครูไพบูลย์ได้แชร์โพสต์ของทีมงานถ่ายทำ MV ชี้แจงดราม่าเรื่องชุดนักเรียนว่าจิตใจทำด้วยอะไร 55,555 ขอบคุณ Facebook ไพบูลย์แสงเดือนI'm not the only one.